มาแล้วฮือฮานกขุนทองแสนรู้บอกเลขกลางงานแต่งเจ้าของเผยถูกทุกงวดวันที่15มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มกราคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแต่งงานขึ้นที่ร้านอาหารเพื่อนถนนวงสาโรจน์อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระหว่างเจ้าสาวที่ชื่อว่าแววพลอยกับเจ้าบ่าวที่ชื่อว่าชินวัตรในช่วงเช้าเจ้าสาวพร้อมกับเจ้าเบาได้ไปกราบไหว้ผีบรรพบุรุษที่บ้านของยายเจ้าสาวที่ชื่อว่านางประนอมยะไข่โดยมีแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมเจ้าเบาไปร่วมกราบไหว้ที่บ้านในระหว่างที่กราบไหว้ทุกคนที่เดินทางเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงว่าสวัสดีจ้าทุกคนก็มองหาเสียงว่ามาจากไหนแต่พอรู้ว่าเป็นเสียงของนกขุนทองจึงเข้าไปขอหวยกันโดยนกขุนทองบอกเลข13หลังจากกราบไหว้ผีบรรพบุรุษเสร็จแล้วแขกของฝ่ายเจ้าสาวพร้อมกับเจ้าบ่าวได้พากันมาที่ร้านอาหารโดยมีเด็กหญิงสิริรัตน์ทองอยู่สุขและเด็กหญิงสรัญรัตน์ทองอยู่สุขเล่นดนตรีไทยบรรเลงขิมเพลงคางหมูสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานจากการสอบถามนางประนอมยะไข่เจ้าของนกขุนทองบอกว่านกขุนทองได้บินมาเกาะอยู่ที่บ้านนานแล้วและก็พูดกับตนทุกวันซึ่งเมื่อตนถามเรื่องหวยเจ้านกขุนทองก็บอกมาทุกงวดและตนก็ถูกมาทุกงวดเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด